ハッピーベーン。สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบ้ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมมีงาน 30mm มารีวิวให้ดูกันครับนั่นก็คือจาน number 44 Levonova Green Cup เห็นรูปแล้วหลายๆคนคงรู้นะว่าผมหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวทำไมนะครับรูปทรงมันคุ้นๆไหมเหมือนเคยเห็นที่ไหนไหมนั่นแหละครับรูปทรงเขาคล้ายๆกับโดมครับผมเห็นปุ๊บผมเฮ้ยหยิบมาเลยนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะงาน 30mm นี่มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆนะครับตัวนี้จัดว่าดีจัดว่าสวยนะนี่เหมือนโดมมากๆเลยนะครับนี่ประกอบเสร็จแล้วนี่ก็จะมีลูกเล่นจุดขยับนี่เอามายืน3ตัวอย่างเงี้ยเหมือน3ดาวดำเลยอะมันใช่ใช่ไหมลูกบอลมันใช่ใช่ไหม อันนี้ไม่รู้นะแล้วก็อันเนี้ยเขาก็จะมีพาร์ทเสริมของเขานะครับนี่ผมไม่ได้ตัวพาร์ทเสริมมานะผมได้แค่ตัวหุ่นมานะครับเรโวโนวาตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของเจ้าเรโวโนวาตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องเจ้าเรโวโนวากรีนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงมาโอ้เฮ้ยสีสวยถุงแรกนะครับก็จะมีแผงใสนะนี่น่าจะเป็นลูกตานะครับแล้วก็แผงสีเขียวทหารเขียวขี้ม้านะนี่เฮ้ยสีสวยนะสีสวยมากผมชอบนะครับผมชอบนะสีนี้สวยครับนี่แล้วก็เป็นแผงด้านหลังเป็นแผงสีดำนะครับนี่มาแผงถัดมาก็เป็นแผงสีเขียวทหารเหมือนเดิมนะครับสีเขียวขี้ม้านะนี่ด้านหลังก็เป็นแผงสีดำครับมาถุงสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแผงปืนนะครับแล้วก็จอยบอลอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ด้านหลังนี้เป็นแผงโครงของตัว 30mm นะครับหมดแล้วมีแค่นี้เองนี่นี่อาร์คเวิร์กหน้าเล่มเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กำลังจะดูว่าอ๋ออยู่นี่นี่พาร์ทเสริมเขานะครับนี่เอาไปเล่นกับชุดนู้นชุดนี้ชุดนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่ขอบอกว่ารูปทรงแตกต่างจากงาน 30mm ตัวอื่นนะผมว่ามันดูแบบดูดุดันดูมันตันๆดีนะครับมานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8แผงครับวิธีการประกอบก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะนี่วิธีการประกอบก็จะบอกว่าแผงนี้แผงนี้ประกอบส่วนหัวนะแผงนี้ประกอบส่วนตัวนะดีครับสวยครับประกอบเสร็จแล้วก็เอามารวมกันเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่ขอบอกว่าเจ้าเรโวโนวากรีนตัวนี้เป็นตัวที่ในบรรดา 30mm ที่ผมประกอบผมว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เท่ที่สุดนะเพราะด้วยความที่มันรูปทรงคล้ายโดมตัวที่ผมชอบมั้งผมก็เลยคิดว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เท่นะครับนี่ใครที่ชอบความดุดันตัวใหญ่ๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันครับว่าเจ้าเรโวโนวากรีนตัวนี้จะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับ
ตัดตาดัดตาดันแล้วผมก็ประกอบงาน 30mm เรโวนาวากรีนเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าอย่างเท่เออนี่ให้ดูไกลๆขอบอกว่าตัวเขาดูตันตันดุดันดีนะครับเป็นสไตล์หุ่นที่ผมชอบมากๆเลยนะนี่เท่มากๆเลยนะครับความสูงของเจ้าเรโวนาวากรีนตัวนี้จากเท้าถึงจุดสูงสุดก็ประมาณหัวไหล่นี้ละกันประมาณ 12.5 เซนติซา 13 เซนนะครับประมาณ 12.5 เซนติซา 13 เซนนะครับจุดขยับเจ้าตัวนี้ขยับได้ดีนะก็คือขยับแขนได้ขนาดนี้นะครับขยับขาได้ขนาดนี้เหมือนกันนี่จุดขยับได้ดีนะครับสำหรับงาน 30mm ตัวนี้นะมีข้อควรระวังนะครับสำหรับใครที่จะเอาหุ่น 30mm ไปคอมไบกับหุ่นตัวอื่นนะครับในการถอดแขนถอดต้นแขนต้นขาเนี่ยเวลาเราจะถอดเนี่ยอย่าลืมถอดล็อกตัวล็อกข้อแขนตัวล็อกข้อขานะครับผมไม่รู้ว่าเรียกข้อขาหรือว่าเรียกต้นขาดีอย่าลืมถอดตัวล็อก2ตัวนี้ออกนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่นะนี่ถอดออกก่อนนะครับถึงจะถอดแขนกับถอดขาออกได้นะเพราะว่าผมประสบการณ์ตรงของผมเลยคือลืมครับถอดเลยสรุปตัวล็อกข้อแขนตัวล็อกข้อขาหักนะครับถอดยังไงก็ค่อยๆดึงออกมาเลยผมไม่มีเล็บนะครับไม่มั่นใจว่าจะถอดมันได้ไหมใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงก็เนี่ยครับดันมันออกมาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะหลุดออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับอย่าลืมถอดออกนะมันล็อกทั้งข้อแขนและข้อขานะครับใส่กลับไปก่อนก็ตึ้งกลับไปแล้วก็เอาตัวล็อกมาจุ๊บใส่เหมือนเดิมนี่แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเน้นอย่าลืมนะครับเพราะผมทำหักมาแล้วนะของที่เขาให้มาเขาให้ปืนเรามา1กระบอกนะครับนี่ปืนสามารถแยกส่วนได้นะตึ้งนี่ทำเป็นปืนสั้นได้แมกกาซีนถอดออกได้นะครับนี่เอามาใส่ได้นี่แบบนี้หรือจะต่อรวมกันเป็นปืนยาวแบบนี้ก็ได้นะครับอาวุธให้มา1กระบอกนะครับหมดแล้วทั้งมวลของเจ้าเรโวนาวากรีนตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับที่จริงมันมีชุดแต่งเสริมก็คือออปชันอาวุธกับออปชันหัวมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาประกอบให้ดูนะถ้าใครที่ซื้อตามก็ลองหาออปชันอาวุธเสริมกับออปชันหัวเสริมมาด้วยก็จะดีนะครับเอามาเล่นได้อีกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าเรโวนาวากรีนตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับWe'll be right back.
เป็นไงกันบ้างครับกับงาน 30mm เรโวนาวากรีนตัวนี้สำหรับผมหล่อโป่งๆๆๆให้เลยนะครับเจ้าตัวนี้มีคะแนนพิเศษนะครับคือผมชอบเป็นพิเศษนะก็ให้โป่งไปอีกนะครับเออชอบครับเท่ครับดูดีครับดูดุดันนะครับที่สำคัญคล้ายๆโดมตัวที่ผมชอบนะที่สำคัญมันยังเป็นฐานให้เราเอาไปคอมไบน์เป็นหุ่นตัวอื่นๆตามจินตนาการเราได้อีกนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับใครที่ดูอยู่ก็ลองไปหามาประกอบดูได้นะครับงาน 30mm ราคาเป็นมิดนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะใครที่อยากใครที่เบื่อกันพราใครที่เป็นมือใหม่อยากจะลองประกอบกันพราก็ลองดูงาน 30mm ได้นะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับงาน 30mm ตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจากการฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปของผมนะว่าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวหรือจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะเปิดกล่องซูมอะไรหรือจะพาไปกินอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปละจันนะบ๊ายบาย